สวัสดีครับวันนี้ครับกิ่งพรพ่อโสธรนะครับก็จะพามาชมนะครับจะเป็นเบี้ยของหลวงพ่อซ้ำนะครับวัดตลาดใหม่นะครับจังหวัดอ่างทองเป็นเบี้ยสายอ่างทองอีกสำนักหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับก็พอดีคลิปก่อนเนาะเพิ่งจะทำคลิปสายอ่างทองไปนะครับเพื่อนๆพี่ๆเชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดไหมครับนี่ครับนี่ครับเพิ่งทำไปเนาะแล้วก็ได้มาใหม่นะครับคลิปก่อนที่ผมทำไปจะเป็นของหลวงพ่อนุ่มนะครับวัดดังในนี่ครับพ่อนุ่มวัดดังในแล้ววันนี้ได้ของหลวงพ่อซ้ำนะครับวัดตลาดใหม่มานี่ครับแห้งๆเก่าๆดูง่ายนะครับประหลอดยังวิ่งนะครับประหลอดวิ่งทั้งคู่นะครับนี่ครับกุ๊ก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 นี่ครับพอซ้ำตลาดใหม่นี่คลังนะครับเอาไหนๆก็มานะครับเราก็มาไปนี่ครับประวัติคร่าวๆนะครับก็คือสายเนี้ยเขาว่ากันว่านะครับเป็นสายของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับแต่จริงๆแล้วหลวงพ่อซ้ำเนี่ยเป็นเหมือนสหธรรมิกนะครับของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับก็คือนะครับหลวงพ่อพักวัดโบสถ์เกิดนะครับ2425นะครับหลวงพ่อซ้ำเกิด2413นะครับแล้วก็หลวงพ่อพักบวชนะครับ2445นะครับหลวงพ่อซ้ำบวช2438นะครับก็คือง่ายๆนะครับคือเป็นสหธรรมิกรุ่นพี่นะครับหลวงพ่อพักของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับแต่ครับหลวงพ่อพักเนี่ยท่านมรณภาพปี2485นะครับแต่หลวงพ่อซ้ำท่านมรณภาพปี2509ครับก็เลยทำให้เป็นว่าแบบเหมือนท่านเป็นเกจิยุคนี้ยุคหลังนะครับแต่จริงๆท่านคือท่านอายุยืนครับนะท่านอายุยืนครับก็คือท่านเกิดท่านสร้างในยุคนั้นนะครับเบี้ยท่านเนี่ยเบี้ยพวกเนี้ยเบี้ยท่านออกมาในยุคของ2480นะครับถึง2485นะครับนี่ครับเบี้ยนะครับเก่านะครับนี่นะครับก็คือหลวงพ่อซ้ำอ่ะท่านสร้างนะครับท่านได้เริ่มสร้างวัตถุเรื่อยมานะครับตั้งแต่ปี2480นะครับเป็นวัตถุมงคลที่เรามีประสบการณ์มากมายนะครับก็คือเบี้ยแก้นะครับนี่นะครับแล้วก็พายันกันภัยตะกุดโทนนะครับแล้วก็เหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกปี2506นะครับแต่ที่ขึ้นคือที่แต่ที่ขึ้นชื่อลือชาก็คือเบี้ยแก้นะครับแล้วก็วิธีการสร้างนะครับอันนี้จะขลังมากนะครับคือเกจิโบราณอย่างที่ผมพูดเกจิยุคก่อนเกจิโบราณอย่างที่ผมพูดไว้แต่แรกคลิปนะครับก็คือผมชอบเล่นพระเก่านะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านจะพิถีพิถันในการสร้างในการหาวัตถุดิบนะครับคือไม่มีพาณิชย์นำนะครับคือไม่สนใจว่าต้องสร้างได้เยอะคือสร้างแค่พอแบบว่าสร้างแค่พอเหมือนแบบทำได้อะครับทำได้นะของหมดก็คือเลิกสร้างคือไม่ได้แบบต้องเป็นอะไรแบบว่าต้องเป็นจำนวนเยอะๆนะครับก็คือเบี้ยแก้ของท่านนี้นะครับเบี้ยแก้ของหลวงพ่อซ้ำเนี่ยครับท่านจะสร้างแต่แค่เฉพาะในวันอาทิตย์นะครับวันอังคารและวันเสาร์ถ้าหากวันใดตรงกับวันพระนะครับท่านจะหยุดไม่สร้างเบี้ยในวันนั้นนะครับและท่านยังกำหนดไปได้ว่าจะต้องทำตามกำลังวันนั้นนะครับอย่างเช่นวันอาทิตย์จะมีกำลังวันเท่ากับ6นะครับท่านก็จะสร้างขึ้นเพียง6ตัวนะครับวันอังคารมีกำลังเท่ากับ8ท่านก็จะสร้างแค่8วันเสาร์มีกำลังเท่ากับ10ท่านก็จะสร้างเพียงแค่10ครับนี่ครับคือเน้นขังจริงนะครับไม่ได้เน้นปริมาณนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับท่านจะต้องตั้งศาลเพียงตานะครับบูชาบรมครูบาอาจารย์ก่อนที่จะลงมือทำเบี้ยแก้ทุกครั้งนะครับโดยหลวงพ่อซ้ำท่านจะนำเอาตัวหอยเบี้ยตามจำนวนกำลังวันที่สร้างมาใส่ในพานพร้อมกับประหลอดและชันโลงตั้งในพิธีบวงสรวงอัญเชิญบรมครูให้มาสถิตประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับและเพื่อขออนุญาตในการประกอบพิธีกรรมการสร้างเบี้ยนะให้เกิดพลังอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนะครับสำหรับชันโลงหลวงพ่อซ้ำนะครับจะใช้ชันโลงที่ไม่เหมือนใครคือท่านจะใช้แต่ชันโลงที่ตัวชันโลงมาทำรังอยู่ในต้นคูนเท่านั้นนะครับนี่นะครับคือชันโลงอยู่ข้างในนะครับอุดก่อนที่จะใส่ฟอยล์นะครับคือชันโลงเนี่ยท
ทำรังอยู่ต้นคูนนะครับนอกจากนำโชคป้องกันภัยนะครับค้ำคูนนะครับป้องกันเสน่ห์จันทร์ไหลและคุณไสยต่างๆได้พิเศษนะครับเรียกเบี้ยแก้ของหลวงพ่อสามท่านอย่างเน้นผลทางโภคทรัพย์อีกด้วยนะครับเมื่อประกอบพิธีไหว้ครูเสร็จแล้วท่านจะหยิบหอยเบี้ยขึ้นมาแล้วเทประหลอดลงในอุ้งมือนะครับจากนั้นหลวงพ่อซำจะบริกรรมคาถาเรียกแร่แปดธาตุตักปักท่านก็จะเทประหลอดลงในตัวเบี้ยนะครับจะใช้ประหลอดไม่ถึง1บาทนะครับซึ่งต่างจากสายวัดในโรงและวัดกลางบางแก้วนะครับจากนั้นจะนำชันโลงที่เตรียมไว้มาอุดนะครับปิดปากเบี้ยเนี่ยครับเพื่อไม่ให้ประหลอดไหลออกมานะครับและเพื่อจะได้ปิดแผ่นฟอยล์นี่ครับฟอยล์อลูมิเนียมนะครับมาปิดทับชันโลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการรักษาสภาพใต้ท้องเบี้ยนะครับและเพื่อเป็นเอกลักษณ์นะครับของท่านนะครับเพื่อง่ายต่อการจดจำว่าเป็นของท่านนะครับหลวงพ่อสามวัดตลาดใหม่นะและเบี้ยแก้ที่มีลักษณะแบบนี้คือเบี้ยแก้ที่สร้างขึ้นมาในยุคต้นๆเท่านั้นนะครับคือตอนปี2480หรือ2485นะครับถึง2485ที่ผมกล่าวไปนะครับนี่ครับแล้วมาดูลงกล้องกันนะครับว่าฟอยในยุคนั้นนะครับความแห้งความเก่านี่ครับที่ผมมาดูง่ายผมบอกว่าดูง่ายนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นชั้นโลงนะครับปิ้นออกมาเนี่ยนี่ครับนี่ครับวัดซ้ำตลาดใหม่ครับนี่ครับเก่าแท้ดูง่ายครับนี่นี่คุณพี่ดูเบี้ยนะครับเบี้ยยังขายขึ้นนะครับนี่ครับดูง่ายจัดครับตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้นะครับผมเพิ่งได้มานะครับก็ตึงหน่อยนะครับราคาตึงแต่ของบางอย่างนะครับผมไม่ได้ว่าพูดกันไอ้นี่นะครับของแท้มันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับเพราะเกจิท่านไม่อยู่แล้วนะครับเราชอบก็ต้องบุกนะครับนี่ครับแท้ดูง่ายครับนี่ดูเบี้ยยังไขขึ้นนะครับนี่ครับมันขึ้นนะครับเนี่ยความเก่าของ2480นะครับยุค2480 2485นะครับนี่ครับนี่ครับชั้นโลงที่ว่าขึ้นอยู่ในต้นคูนนะครับนี่ครับแห้งเก่าครับดูง่ายจริงครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ